เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยQuestions 37 and 38 refer to the following information. The same 20 contestants on each day of 3 days. Answer 5 questions in order to win a prize. Each contestant receives 1 point for each correct answer. The number of contestants receiving a given score on each day is shown in the table above.ข้อนี้นะคะไม่ใช่สิข้อมูลนี้นะคะใช้กับข้อ37แล้วก็38เลยนะคะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด20คนนะคะมาแข่งขันในเป็นจำนวนเวลาทั้งหมด3วันนะแล้วก็ต้องทั้ง3วันนะคะเขาต้องมาเพื่อตอบคำถามนะคะ5คำถามเนาะเพื่อที่จะชนะนะแล้วก็ถ้าตอบถูกเนี่ยก็ได้1คะแนนตอบผิดก็ได้0คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็ม5ถูกต้องไหมแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เลยก็ได้0นะคะ The number of contestants receiving a given score on each day is shown in the table above ก็คือเขาให้ตารางนี้มานะคะเพื่อแสดงให้เห็นนะว่าโอเควันแรกนะคะทุกคนดูเดี๋ยวอันนี้ปิดก่อนวันแรกนะคะคนมาแข่งทั้งหมด20คนถูกต้องไหมคะมีคนได้5คะแนนกี่คนคะมีคนได้5คะแนนนะคะ5 out of 5ก็คือได้5เต็ม5นะทุกคนอันนี้4เต็ม5 3เต็ม5 2เต็ม5 1เต็ม5แล้วก็0เต็ม5ใช่ไหมคะวันแรกที่แข่งเนี่ยจาก20คนมีคนได้5คะแนนนะคะอยู่2คนด้วยกันนะคนได้4คะแนนอยู่3คนได้3คะแนนนะคะอยู่4คนคนได้2คะแนนอยู่6คนแล้วก็คนได้1คะแนนอยู่2คนนะคะส่วนอีก3คนที่เหลือเนี่ยได้0ไปเลยนะแบบนี้นะก็คือทั้งวันที่1 2 3เนี่ยมันก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ถ้าตรงนี้คืออะไรคะเลขตรงนี้เลขตรงนี้นะคะก็คือว่าทั้ง3วันเนี่ยรวมแล้วทั้ง3วันมีคนได้คะแนน5คะแนนอยู่กี่คนนะก็คือ7คนนั่นเองอันนี้ก็คือมีคนได้4คะแนนอยู่9คนนะคะไปเรื่อยๆเนาะรวมเป็น60นะก็คือเป็นแบบtotal ของวันละ20คนใช่ไหมคะรวมกัน3วันเนาะก็เลยเป็นแบบ60นะไม่ใช่60คนนะคะทุกคนแต่มันคือ20คนแต่ว่า3วันนะทุกคนจากที่คะแนนเต็ม5คะแนนนะคะของแต่ละวันก็คือแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำให้ได้คะแนนเต็มรวม15คะแนนใช่ไหมคะวันละ5คะแนนเนาะอ่ะก่อนที่จะงงกันไปกว่านี้นะคะมาดูข้อ37ก่อนดีกว่า What was the mean score of the contestant on day 1 mean score นะคะของผู้เข้าแข่งขันในวันแรกเนี่ยคือเท่าไหร่นะ mean score แปลว่าอะไรคะคะแนนเฉลี่ยนะคะ average score mean score ก็คือคะแนนเฉลี่ยเนาะคะแนนเฉลี่ยเนี่ยหาได้จากอะไรคะก็ต้องหาได้จากคะแนนทุกคนใช่ไหมคะรวมกันเนาะส่วนอะไรคะส่วนจำนวนคนใช่ไหมคะจำนวนคือจำนวนนะคะทุกคนจำนวนคนเพราะฉะนั้นอ่ะมาดูนะคะวันที่1เนาะคะแนนทุกคนรวมกันบวกกับจำนวนคนไอ้ส่วนจำนวนคนนะคะแนนทุกคนรวมกันของวันที่1นะคะวันที่1นะเดี๋ยวขอทำใส่กระดาษอีกแผ่นดีกว่าจะได้เขียนได้นะคะวันที่1นะคะมีคนได้5คะแนนอยู่2คนถูกต้องไหมคะเราก็เขียนเลยนะวันที่5คะแนนมี2คนนะคะแล้วก็บวกกับ4คะแนนนะคะทั้งหมด3คนเนาะแล้วก็3คะแนนนะคะทั้งหมด4คนนะ2คะแนน6คนนะคะแล้วก็1คะแนน2คน0คะแนนอีก3คนนะใส่ปุ๊บเราก็หารอะไรเอ่ยเมื่อกี้บอกให้หารจำนวนคนนะคะก็คือขอโทษนะจำนวนคนเขียนทำไม20นั่นเองถูกต้องไหมตรงนี้ก็คือ total ก็คือ20คนนะคะอ่ะมาจัดการเลยทุกคนมันก็คือการบวกเลขไปมานะคะคิดในใจก่อนนิดนึงก็ได้นะคะ5คูณ2เป็น10นะ4คูณ3เป็น12เนาะ3คูณ4ก็คือ12
2คูณ6ก็คือ12 1คูณ2นะคะก็คือ2เนาะแล้วก็0คูณ3ก็คือ0นะส่วน20นะคะมาทุกคนใช้เครื่องคิดเลขแล้วทีนี้10นะคะบวก12บวก12บวก12บวก2บวก0เนาะอ่ะเอาให้ครบนะคะไหนๆก็จะกดแล้วนะเท่ากับ48นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง48ไปหาร20ถูกต้องไหมคะจบแล้วเนี่ยทุกคนข้อนี้ง่ายมาก48ส่วน20ได้12ส่วน5นะคะหรือ 2.4 นั่นเองจบแล้วค่ะข้อนี้คำตอบก็คือ 2.4 นะคะหรือ12จุดเอ้ยหรือ12ส่วน5ก็ได้นะทุกคน 2.4 หรือ12ส่วน5โอเคเรียบร้อยนะคะได้ไหมทุกคนข้อนี้พอได้อยู่นะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือหัวใจนะคะถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็จดเลยนะคะจดนะคะจดค่ะแม่ average หรือว่า mean score นะคะก็คือเอาสมมติถามว่าคนนี้มีเงินคนที่1มีเงิน5บาทคนที่2มีเงิน10บาทคนที่3มีเงิน5บาทค่า average ของเงินของทุกคนคือเท่าไหร่อ่ะก็คือเอาจำนวนเงินทุกคนมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนคนนะคะหาร3เนาะได้นะคะข้อนี้เราก็เอาคะแนนทุกคนมารวมกันใช่ไหมเพราะว่าเขาเอา mean score นะหรือ average score แล้วก็เอาคะแนนทุกคนมาบวกกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหารด้วยจำนวนคนนะก็คือจะได้ว่า5คูณ2นะคะบวกกับ4คูณ3นะบวกกับ3คูณ4บวกกับ2คูณ6นะคะแล้วก็บวกกับ1คูณ2เนาะแล้วก็บวกกับ0คูณ3นะคะซึ่งก็คือ0ไม่ต้องเขียนก็ได้นะส่วนจำนวนคนทั้งหมดนะคะที่ไปแข่งวันนั้นก็มี20คนด้วยกันใช่ไหมคะเราก็จัดการเลยนะได้10บวก12บวก12บวก12บวก2ส่วน20นะคะก็เป็น48ส่วน20นั่นเองหรือพอเรากดเครื่องคิดเลขปุ๊บนะคะ48ส่วน20เนี่ยเราขี้เกียจมานั่งตัดหารเองใช่ไหมคะเราก็กดเครื่องคิดเลขนะคะมันก็บอกเราเลยนะว่าคำตอบข้อนี้คือ12ส่วน5นะคะหรือว่าถ้าเรากดเครื่องคิดเลขอีกทีนะตรง SD อย่างนี้นะชึบเขาก็บอกอีกคำตอบหนึ่งมานะคะก็คือ 2.4 นั่นเองมี2คำตอบด้วยกันนะคะเรียบร้อยนะข้อ37นะคะมาถึงข้อ38กันเลยนะข้อ38เนี่ยจะโจทย์อาจจะยากๆงงๆกว่าอีกนิดนึงนะคะข้อ38 No contestant received the same score on two different days. If a contestant is selected at random, what is the probability that the selected contestant received a score of 5 on day 2 or day 3? Given that the contestant received a score of 5 on one of the 3 days. โอเคค่ะคือเขาบอกนะคะว่าไม่มีผู้เข้าแข่งขันคนไหนนะที่ได้คะแนนเท่าเดิมเลยนะคะในแบบในวันที่ต่างกันนะเช่นถ้าวันแรกได้5คะแนนไปแล้วเนี่ยวันที่2กับ3เนี่ยก็จะไม่ได้5แล้วนะคะอาจจะได้แค่แบบ4หรือ3หรือว่าน้อยกว่านั้นนะหรือว่าถ้าวันแรกเนี่ยได้3คะแนนนะคะวันที่2เนี่ยก็จะได้คะแนนอื่นนะก็คือ0 1 2 4 5อะไรอย่างงี้นะคะแนนมันจะไม่ซ้ำเลยนะคะแล้วเขาก็ถามนะคะว่าจะมีโอกาสเท่าไหร่นะคะ probability นะคะความน่าจะเป็นเนาะจะมีความน่าจะเป็นนะคะเท่าไหร่นะที่ถ้าแบบสมมุติเลือกคนคนหนึ่งนะคะแล้วเขาจะได้คะแนนนะ5คะแนนในวันที่2หรือ3นะโดยที่คนคนนั้นเนี่ยต้องได้5คะแนนในวันใดวันหนึ่งอยู่แล้วก็คือเนี่ยข้อนี้มันยากตรงโจทย์นี่แหละทุกคนคือแบบอ่านแล้วมันจะงงใช่ไหมพูดง่ายๆนะคะก็คือสมมุติว่าคนคนนี้นะคะคุณคนนี้นะคะคุณคนพิเศษของเราเนี่ยเขาได้5คะแนนนะคะในวันใดวันหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าคนนึงได้คะแนนหนึ่งในวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งจะไม่ได้คะแนนนั้นอีกถูกต้องไหมคะก็คือคนนี้เขาก็คือคุณคนพิเศษคนนี้นะคะได้5คะแนนนะคะสอบแข่ง5 3ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งนึงเนี่ยได้5นะอีกครั้งนึงเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่รู้อีกครั้งนึงก็ได้เท่าไหร่ไม่รู้ถูกต้องไหมคะแสดงว่าเขาเนี่ยต้องเป็น1ในไหนคะต้องเป็น1ในนี้ถูกต้องป่ะคะเขาจะต้องเป็น1ในนี้นะไม่รู้นะว่าเขาจะได้แบบวันที่1วันที่2หรือวันที่3นะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ถามนะคะว่า
ว่าจะมีโอกาสเท่าไหร่นะคะที่คุณคนนี้จะได้ในวันที่2หรือวันที่3นะก็คือตรงนี้นั่นเองถูกไหมมีโอกาสเท่าไหร่นะคะจากวันทั้งหมด3วันนะที่เขาเนี่ยจะได้อยู่ในวันที่2หรือวันที่3นะคำตอบเนี่ยก็คือวันที่2กับวันที่3นะคะโอกาสรวมกันเนี่ยคือเท่าไหร่คะ5ใช่มั้ยจากโอกาสที่คนที่จะได้5คะแนนเต็มทั้งหมดอยู่7คนนะได้ใช่มั้ยคะทุกคนก็คือเราเนี่ยจะเลือก1คนนะ1คนในเนี้ยใน2อันเนี้ยอันไหนก็ได้นะคะจากแล้วเราก็จะนับจากคนทั้งหมดถูกต้องไหมคะทั้งหมดก็คือ7คนนั่นเองอันนี้ก็คือมีโอกาส5นะถ้าเขาถามนะถ้าสมมติเขาเปลี่ยนว่าจะมีโอกาสเท่าไหร่ที่คนนั้นจะได้คะแนนอยู่ในวันที่1จะมีโอกาสเท่าไหร่ที่คนเนี้ยที่ได้5คะแนนเนี่ยจะอยู่วันที่1เราก็ตอบเลยนะคะว่า2ส่วน7เนาะก็คือวันที่1เนี่ยมีคนได้5คะแนนอยู่แค่2คนนะคะต้องเป็นแบบ1ใน2คนนี้นะก็คือมี2ช้อยให้เลือกนั่นเอง2ส่วน7นะคะแต่ทีเนี้ยเขาถามว่าในวันที่2หรือ3นะก็เลย5ส่วน7นะคะแสดงว่าจาก20คนเนี้ยจาก20คนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคจาก20คนนี้นะคะมองอันนี้ให้เป็นคนนะมีอยู่7คนถูกต้องไหมคะที่ได้5คะแนนโอเคคุณ7คนนี้นะคะสีส้ม7คนนี้ได้5คะแนนถูกต้องไหมคะและทีนี้เนี่ยเราเนี่ยอยากได้นะคะว่าจะมีคนกี่คนนะคะที่จะได้ในวันที่2หรือ3นะถ้าเลือกมาคนนึงนะคะจะมีโอกาสเท่าไหร่ที่คนนั้นจะอยู่ในวันที่2หรือ3นะคะก็คือ5คนนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คือวันที่1นะกรอบนี้นะอันที่ไม่มีกรอบนี่คือวันที่1อันนี้คือวันที่2อันนี้คือวันที่3ใช่ไหมคะก็คือเราจะเลือก1ใน5คนนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยจะเลือกใครก็ได้นะคะใน5คนนี้เนี่ยเราเลือกใครก็ได้ใน5คนนี้นะคะเราก็เลยเลือกได้ทั้ง5คนเลยถูกต้องไหมคะจะเอาคนนี้ก็ได้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 หรือคนนี้ก็ได้นะคะเราก็เลยมี5ช้อยนะจากทั้งหมดกี่ช้อยเอ่ย7ช้อยนะเพราะอีก2คนเนี่ยมันไม่ได้แน่ๆนะคะไม่เอานะไม่เอา2คนนี้นะส่วน5คนนี้เนี่ยเอาใครก็ได้นะคะเราก็เลยเลือกได้5คนจาก7คนเนาะคำตอบก็เลยเป็น5ส่วน7นะคะหรือว่าถ้าเป็นจุดทศนิยมมา5ส่วน7นะคะ5ส่วน7นะคะขอบคุณนะกด SD นะตอบ0จุดตอบจุด714ก็ได้นะคะคำตอบข้อนี้นะคะก็คือ5ส่วน7หรือจุด714อ่ะเพื่อทุกคนเราจะตอบจุด714แล้วกันนะจะได้แบบฝนให้ดูนะคะจุด714ตอบแบบนี้ได้เลยนะไม่ต้องมีศูนย์ได้นะคะจุด714เรียบร้อยนะคะข้อ37 38นะคะตอบ 2.4 นะคะกับจุด714เนาะจบแล้วนะคะกับ SAT นะชุดที่7นะคะ Practice Test ที่7นะยังลุยต่อได้นะคะเหลืออีกชุดหนึ่งเท่านั้นนะคะทุกคนเอาให้ครบ8ชุดนะคะเพื่อ800คะแนนนะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะยังขาดอีกชุดหนึ่งนะส่วนใครที่เพิ่งมาดูชุดนี้นะคะแล้วอยากจะย้อนกลับไปดูชุด1ถึง6เนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะมีข้อติชมอะไรคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เสมอนะคะบอกแล้วนะทำนะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้ยเดี๋ยวขอฝึกก่อนนะ